ฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้พิมพ์น้ำตาคลอ2ปีไม่มีละครรู้สึกท้อเราเล่นละครไม่ดีเลยหรอฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้พิมประภาเปิดใจน้ำตาคลอปมอดีต2ปีไม่มีงานละครรู้สึกท้อเราเล่นละครไม่ดีขนาดไม่มีละครให้เราเล่นสักเรื่องเลยหรอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาพักใหญ่สำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือพิมประภาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระหลังหมดสัญญากับช่อง7แต่กลับมีช่วงหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงนั้นสาวพิมไม่มีงานละครเลยเป็นเวลา2ปีล่าสุดพิมประภาได้เล่าเรื่องราวดังกล่าวทั้งน้ำตาคลอผ่านช่อง YouTube พิมนิยอมว่าจริงๆแล้วพิมเล่นละครมาตั้งแต่อายุ7ขวบซึ่งตอนเด็กๆเราจะรู้สึกเฉยๆถ้าแคสงานไม่ได้แต่พอโตแคสงานไม่ผ่านจะมีความรู้สึกว่าเราเต็มที่มากแล้วนะและก็พยายามมองข้อผิดพลาดของตัวเองเอาไปปรับแก้แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ได้งานและมีบางครั้งที่แคสงานได้แล้วแต่สุดท้ายกลับไม่ได้จึงมีความรู้สึกท้อหรือว่าฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้โดยส่วนตัวพิมจะให้คุณค่ากับคำว่าโอกาสมากและเคยอยู่บ้านแบบไม่มีงานทำเลยพอไปถามเขาว่าขอสักเรื่องได้ไหมแต่ได้คำตอบว่าไม่มีเรื่องไหนที่เหมาะกับเราเลยจึงถามกลับไปอีกว่าสองมีไม่มีละครเรื่องไหนที่เหมาะกับเราเลยหรอหรือเราเล่นละครไม่ดีขนาดที่ไม่มีละครให้เราเล่นสักเรื่องเลยหรอจึงรู้สึกเฟลและตัดสินใจไปทำนู้นทำนี่ตอนไม่มีละคร2ปีแต่กลับมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เมื่อพี่เจี๊ยบโสภิตนภาโทรมาหาผู้จัดการพี่แอมและพี่หวานเจี๊ยบว่าเห็นเด็กคนนี้ร้องเพลงใน YouTube และสนใจอยากร่วมงานด้วยซึ่งตอนนั้นยอมรับว่าก็เผื่อใจในระดับหนึ่งเพราะกลัวว่าจะโดนเปลี่ยนตัวละครเหมือนที่เคยโดนมาอีกและก็รอลุ้นเรื่อยๆว่าจะได้งานใหม่จนในที่สุดก็ได้กลับมาเล่นละครขอบคุณ YouTube ปิ่นนิยมเน็ตไอดอลเขมรลั่นใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยไม่ต้องจ่ายสักบาทกลายเป็นดราม่าข้ามประเทศหลังกัมพูชาเจ้าภาพ4เกม2023ที่จะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมเตรียมเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยหรือที่หลายชาติรับรู้กันว่าคือมวยไทยเป็นคุณคะแมอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดศิลปะมวยร้อนไปถึงสมพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออิฟมา IFMA ได้ตัดสินใจไม่ส่งนักมวยไปร่วมแข่งขันเนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยืนยันการใช้มวยไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติหนึ่งในดราม่านั้นยังมีประเด็นของบัวขาวหรือสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่าตัวเองนั้นคือคนไทยเชื้อสายกุยหรือชาวสวยไม่ใช่เขมรตามที่ชาวกัมพูชาที่มาป่วนในเพจของตัวเองและกล่าวอ้างแก้วรำจงเคโอรุมชองนักกีฬากุนคะแมออกมาประกาศท้าบัวขาวบัญชาเมฆโดยแก้วรำจงเคโอรุมชองนักมวยจอมเก่าวัย35ปีนักกีฬากุนคะแมระดับตำนานของกัมพูชาออกมาประกาศท้าบัวขาวบัญชาเมฆตำนานนักชกชาวไทยขึ้นชกตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวลามไปถึงเสรจันทร รองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าหากล้มบัวขาวได้นั้นจะมีการมอบเงินพร้อมบ้านรถให้นักมวยกัมพูชาจนบัวขาวต้องออกมาโพสต์อีกครั้งถึงการทวงเงินค่าตัวที่ไปขึ้นชกในรายการ World Fightทัวร์นาเมนต์ว่ายังได้เงินไม่ครบขาดอีก 2.2 ล้านบาทล่าสุดเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาซึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่ายาด้าได้ออกมาระบุว่าถ้าใครชนะบัวขาวได้เธอจะแต่งงานด้วย
โดยไม่ต้องมาสู่ขอเธอไม่ต้องจ่ายเงินสักเรียวค่าเงินกัมพูชาและจะรักหนุ่มที่มาแต่งงานกับเธอตลอดไปเน็ตไอดอลเขมรส่วนดราม่าเรื่องนี้หนุ่มบัวขาวยังไม่ได้รับคำท้าอะไรใดๆและยังคงพูดถึงประเด็นค่าตัวที่ทางผู้จัดมวยเขมรยังคิดค้างอยู่ 2.2 ล้านบาทซึ่งยังไม่ได้จ่ายมาถ้าจ่ายครบแล้วจะท้าอะไรก็คงต้องดูกันต่อไปจากนี้ไม่ต้องถึงมือพี่ยอดมวยไทยปตท.เพชรรุ่งเรืองท้ากุลคแมมาให้หมดยอดมวยไทยอีกคนปตท.เพชรรุ่งเรืองปัญญาประกาศคู่ดีกรีแชมป์ไทยไฟท์โพสต์ไม่ต้องถึงมือพี่บัวขาวขอสู้แทนคนไทยเองมาให้หมดน้ำหนักเท่ากันสู้หมดครับปมร้อนคุณคแมท้าคว่ำบัวขาวให้บ้านให้รถเงินสด10ล้านยอมแต่งงานด้วยไม่เอาสักบาทวันที่4กุมภาพันธ์2566ยังเป็นดราม่าร้อนข้ามประเทศเมื่อเจ้าภาพ4เกม2023เปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยไทยเป็นกุลคแมก่อนลามไปถึงบัวขาวหรือสมบัติบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังที่ถูกเคลมว่าเป็นคนเชื้อสายเขมรก่อนเจ้าตัวจะโต้เป็นคนไทย 100% ขณะที่รองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาประกาศก้องจะให้ทั้งบ้านทั้งรถและเงินสด10ล้านกับนักมวยเขมรที่สามารถคว่ำบัวขาวได้รวมทั้งเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาระบุถ้าใครชนะบัวขาวได้เธอจะแต่งงานด้วยโดยไม่ต้องมาสู่ขอเธอไม่ต้องจ่ายเงินสักเรียวค่าเงินกัมพูชาและจะรักหนุ่มที่มาแต่งงานกับเธอตลอดไปยอดโดยเรื่องนี้ยอดมวยไทยอีกคนอย่างปตท.เพชรรุ่งเรืองปัญญาประกาศคู่ดีกรียอดแชมป์มวยไทยรวมทั้งไทยไฟด้วยได้คอมเมนต์หลังเห็นโพสต์จากทางฝั่งกัมพูชาด้วยว่าผมจะสู้เพื่อคนไทยเองมาให้หมดน้ำหนักเท่ากันสู้หมดทุกตัวครับทำเอาแฟนคลับยอดมวยดังแห่กดไลค์ท่วมท้นมวยดังอ่านเดือดกัมพูชาลั่นนักมวยเขมรคนไหนชนะบัวขาวเอาไปเลยบ้านหรูรถบวกเงินเดือน10ปีอ่านเน็ตไอดอลเขมรลั่นใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยไม่ต้องจ่ายสักบาทบัว